ประเทศไทยมีการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีพุทธศักราช2560ถึง2579ซึ่งกำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่าประเทศมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งนี้รัฐบาลได้มีนโยบายเร่งด่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยการประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษ10จังหวัดโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนและโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก Eastern Economic Corridor EEC กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่และบทบาทในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนจึงเห็นความสำคัญในการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนในเขตเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายของรัฐบาลโดยให้มีการจัดทำยุทธศาสตร์แบบบูรณาการด้านการศึกษาจากผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนตามแนวคิดประชารัฐทั้งหน่วยงานการศึกษาผู้ประกอบการภาครัฐเอกชนและชุมชนเพื่อให้การจัดการศึกษามีความแตกต่างตามความต้องการของแต่ละบริบทซึ่งผู้เรียนจะมีเส้นทางการศึกษาสู่การศึกษาต่อและการมีอาชีพทั้งนี้เพื่อสร้างกำลังคนที่มีฝีมือและผู้ประกอบการที่ดีโดยการขับเคลื่อนในทุกพื้นที่อย่างใกล้ชิดและได้สนับสนุนการจัดทำแผนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการเพื่อนำสู่การปฏิบัติในพื้นที่โดยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดรวมทั้งการทำวิจัยเพื่อพัฒนากรอบโครงสร้างหลักสูตรรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจต่างๆโดยมีเป้าหมายสำคัญคือความพร้อมด้านเศรษฐกิจทักษะอาชีพที่จะทำให้เกิดความมั่นคงและมั่งคั่งทั้งในระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการและเป้าหมายในพื้นที่ได้แก่การให้ความรู้ทางธุรกิจการพัฒนาทักษะอาชีพเทคโนโลยีทักษะภาษารวมทั้งการพัฒนาสถานประกอบการเพื่อรองรับการแข่งขันนอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่สำคัญได้แก่ความมีวินัยความขยันความซื่อสัตย์สุจริตความรับผิดชอบความสามารถในการทำงานเป็นทีมและการมีจิตสาธารณะนอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการได้สร้างการรับรู้เกี่ยวกับโครงการดังกล่าวให้ชุมชนได้รับทราบและสร้างความตื่นตัวในการพัฒนาศักยภาพของตนเองให้มีความพร้อมสู่การแข่งขันในเขตเศรษฐกิจพิเศษได้ด้วย